วันนี้เนี่ยเรากำลังปรับแพลตฟอร์มการลงทุนไปสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเกี่ยวกับความยั่งยืนเรื่องของไบโอเทคโนโลยีเรื่องของชิปชั้นสูงหรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เราเนี่ยพวกนี้ก็จะมีกลุ่มจากอเมริกายุโรปนะครับที่ไม่ใช่กลุ่มลงทุนที่มาจากอาเซียนที่เราคุ้นเคยเช่นเกาหลีไต้หวันพวกนี้อาจจะยังพอคุ้นเคยในระบบเอเชียด้วยกันแต่ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นนักลงทุนใหม่ที่กำลังชายตามาทางนี้นะครับกำลังย้ายฐานการผลิตออกมาเนี่ยพวกนี้เขาอาจจะแบบว่าลังเลหรืออาจจะย้ายไปที่อื่นทุกอย่างมีต้นทุนเนี่ยมันต้องดูว่าต้นทุนของประเทศทั้งหมดเนี่ยมันรับไหวไหมเยอะไปไหมนะครับแล้วก็10เดือนเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันจะไหวไหมจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเรามองว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีการวางแผนไว้หมดทุกฝืนแล้วแต่ถ้าเกิดเลทไปเนี่ยเรามาพูดเรื่องการลงทุนคนไทยนักลงทุนไทยเราโอเคเรารอได้นานหน่อยอาจจะรอได้ถึง6เดือนปีนึงเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยนั่นแต่นักลงทุนต่างชาติแล้วครับเขาอาจจะไม่ได้อินกับเรานะฮะโดยเพราะประเทศที่เขายังไม่ค่อยคุ้นชินแล้วเรากำลังเชิญชวนก็มาลงทุนพวกนี้เขาอาจจะแบบรอได้อย่างมากก็แค่เดือนหนึ่งนะฮะหรือ2เดือนอย่างมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนอีกพวกนึงที่เป็นต่างชาติยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่กับเรามา40ปี50ปีเขาอาจจะรู้สึกเคยชินนะฮะเขาอาจจะคิดว่าอันนี้เดี๋ยวก็พอได้รอได้นักลงทุนจีนตอนนี้นะครับจะเห็นนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยให้น้ำหนักตรงนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็มายื่นขอกันพอสมควรเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ครับว่าจะรอได้รอไม่ได้ยังไงมันมีฉากทัศน์มากมายนะที่พรรคการเมืองที่เราฟังกันอยู่นะโน่นนี่โน่นนี่โน่นนี่นะครับแล้วก็บางทีก็ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มีหลายอย่างก็แบบว่าเราต้องคอยตามว่าแนวทางจะไปทางไหนผลกระทบเป็นยังไงอะไรต่างๆทางภาคเอกชนเราติดตามอย่างใกล้ชิดแน่นอนครับเราบอกแล้วอยากให้อยู่ในไทม์ไลน์นะฮะก็ยังยืนยันตามมติกกต.กกร.นะฮะว่าถ้าอยู่ในไทม์ไลน์มันมีการป้องกันความเสี่ยงมาแล้วในระดับหนึ่งมีการคำนวณความเสี่ยงทุกมิติมาแล้วในระดับหนึ่งเสียหายก็เสียหายไม่เยอะครับแต่ถ้าเกิดยิ่งยาวเนี่ยตอบไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าต้องติดตามร่วมกันนะในพรรคร่วม8พรรคเนี่ยเขาก็ต้องมีการพูดคุยกันเหมือนเช่นกับถ้าเป็นเอกชนก็คือหุ้นส่วนกันนี่หุ้นส่วนที่มีหุ้นเยอะสุดตอนแรกได้สิทธิ์ก่อนแต่พอไปแล้วเนี่ยอาจจะติดขัดโน่นติดขัดนี้ตามที่ทราบวันนั้นก็มีการประชุมกันในบอร์ดแล้วก็บอกว่าเอาคนที่หุ้นอันดับ2ยูโรไปทำบ้างอาจจะมีแนวทางได้เพราะนั้นการที่สลับกันด้วยความยินยอมในทุกฝ่ายแล้วยังอยู่ในหุ้นส่วนเดียวกันเนี่ยชุดเดียวกันเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียหายหรอกแต่เหมือนเขาจะเปลี่ยนหุ้นส่วนด้วยค่ะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่มีความพยายามที่จะมีการที่มีการจากหุ้นคนสนใจนักลงทุนจากข้างนอกที่เป็นไม่ใช่อยู่ในกลุ่มหุ้นส่วนเนี่ยก็อยากลงทุนก็มาเสนอตัวบ้างเช่นหรืออาจจะมีการเจรจากันบ้างว่าเฮ้ยผมอยากมาลงทุนด้วยนะมาหุ้นด้วยอันนี้เป็นธรรมดานะครับอันนี้เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการจับมืออย่างที่บอกครับถ้าหุ้นส่วนเดิมเนี่ยยังจับมือกันแน่นนะครับแล้วก็ทํากันอยู่ภายในก่อนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่แน่นอนครับอะไรที่มันสวยงามเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามีส่วนร่วมก็เป็นธรรมดาก็ขอจอยด้วยทีนี้พูดตรงๆไม่ได้จะไปพูดกันที่ไปกินอะไรกันอย่างเงี้ยครับไปคาเฟ่ไปอะไรต่างๆหรือว่าในที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ทางการนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การความแห้งแล้งครั้งนี้ถ้ามันรุนแรงมากและยังขาดการที่มีคนที่มีไปผลักดันในการบริหารจัดการเนี่ยแน่นอนครับผลกระทบก็จะรุนแรงตามกันมาความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกเนี่ย
แล้วตอนนี้พอเปราะบางปั๊บเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ผู้ส่งออกในอาเซียนด้วยกันเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยส่งไปขายไปกินโต๊ะเดียวกันไปล่าเหยื่อเดียวกันเนี่ยคือส่งไปในประเทศที่เขานำเข้าวันนี้มันกินกันเองแล้วอ่ะมันกินกันเองแล้วเหมือนกับเลี้ยงปลาไว้ฮะอาหารไม่พอเมื่อก่อนนี่กินแต่เหยื่อพอตอนนี้ไม่พอกินกันเองแล้วทำให้การส่งออกของเราที่ค้าขายอยู่ในอาเซียนที่เป็น 24% ของ total export ทั้งหมดเนี่ยขณะนี้ร่วงลงแล้วก็ที่สำคัญไอ้การค้าชายแดนที่เราดีมากมาตลอดร่วงลงไป 6% กว่าสัญญาณเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเศรษฐกิจโลกในข้างหน้ายังมีความเปราะบางสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอานำมาคำนวณหมดนะครับว่าต้นทุนเหล่านี้เรารับไหวได้ไหมถ้าสถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้แล้วเรามองอย่างไรผมเชื่อว่าทางผู้ประกอบการก็มองครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเมืองในประเทศเป็นแบบนี้นะครับเศรษฐกิจไทยมันจะเดินต่ออย่างไรรัฐบาลจัดตั้งไม่ได้นะครับการใช้งบประมาณเป็นอย่างไรเขาก็จะมองแบบนี้เช่นกันครับว่า3เดือนมองไปข้างหน้ายังไม่มีแววแต่เดือนนี้ดีไหมดีเดือนนี้ออเดอร์เข้าใช่ไหมครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถามว่า3เดือนข้างหน้ามันจะแย่ต่อหรือเปล่าสมมุตินะครับปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้เราจะตั้งรัฐบาลได้นายกนะครับผมว่าภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราก็อาจจะมองว่ามันจะดีขึ้นนะสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศก็จะดีขึ้นทุกอย่างก็จะเดินต่อได้แต่อย่าลืมครับเมื่อครู่ที่เราวิเคราะห์เราจะมีวิเคราะห์เศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยนะครับผลของอเมริกาเป็นอย่างไรเศรษฐกิจอเมริกาเป็นอย่างไรยุโรปเป็นอย่างไรอาเซียนเป็นอย่างไรนะครับถ้า 3-4 เซกเตอร์นี้นะครับ 3-4 ตลาดที่เรากำลังส่งออกไปเนี่ยยังไม่ดีผู้ประกอบการที่ส่งออกก็จะมีส่วนที่จะบอกว่าการส่งออกมันไม่ดีแต่ในประเทศก็จะดีนะครับผมว่าคีย์เมสเซจที่บอกไว้เมื่อครู่เนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยดูดีนะครับแต่ยังไม่มั่นใจเรื่องภาคการเมืองเราก็เฝ้าติดตามดูแล้วก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วจะได้จับมือและเดินหน้ากันต่อนะครับ